إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ขอความสันติความจำเริญความอินทุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับชีวิตเราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺหน้าที่ของเรากับคำหนึ่งที่เราได้ยินกันเกือบทุกสุขก็คืออิตตะกุลลอฮฺยำเกรงอัลลอฮ์นะทีนี้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงอัลอิมติซาลูอาวามิริลลาห์ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้อะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราพี่น้องลองย้อนกลับมาถามตัวเราเองวันนี้เราอยากจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักเรามีอะไรล่ะที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเราทำการที่เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรก็ต้องกลับไปดูอีกว่าจะเอาจากไหนว่าจะรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรแสดงว่าเรื่องศาสนาพี่น้องคิดเองไม่ได้สาดีจากตัวเราไม่พอการที่เราจะได้อิมติซาลูอาวามิริลละปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้เนี่ยอัลกุรอานว่ายังไงสุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อย่างไรพี่ต้องดูตั้งแต่แรกเลยเอาว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าย้อนกลับมาที่ต้นที่ผมพูดก่อนเราบอกเราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักให้ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้แบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำเอาไว้งานแรกหลังจากตื่นนอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะดุอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละดีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรลองย้อนถามตัวเราว่าเช้าวันนี้เราอ่านหรือยังมันจะได้คำตอบเลยพี่น้องมันจะได้คำตอบว่าตกลงแล้วเราต้องการจริงไหมที่จะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงไหมที่เราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักหรือเพียงแค่เขาคุยกันว่าเออเป็นคนนะต้องให้อัลลอฮ์รักนะต้องเป็นคนดีนะแต่ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ไอ้ที่เป็นอยู่นะเอาแบบมาจากไหนวันนี้ย้อนกลับมาใหม่พี่น้องถ้ายังไม่ตายคือโอกาสเตาบ้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้กับเราผมบอกกับพี่น้องเอาแค่วันละข้อพอนะครับเอาวันละข้อวันละเรื่องที่เราจะต้องเอามาเป็นวิธีปฏิบัติแล้วก็ทำเวลาเราทำให้เรานึกอยู่ในหัวใจว่าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วอ่านดุอาเพื่อเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรื่องต่อไปมันจะได้เข้ามาถ้าพี่น้องไม่เริ่ม1 2จะมายังไงถ้าเราไม่สตาร์ทวันนี้จะได้ผลออกมาให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักยังไงพี่น้องครับผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกันวันนี้นักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์ถามว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเนี่ยอยากให้ลูกเล่นโทรศัพท์ไหมพ่อแม่ส่วนใหญ่พี่น้องเกือบทั้งร้อยอาจารย์ไม่อยากให้เล่นหรอกเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้เล่นแต่ถามว่าแล้วในมือลูกมีโทรศัพท์ไหมมีทุกคนเลยตัวเล็กตัวใหญ่มีโทรศัพท์ทุกคนเลยพี่น้องแล้วไหนอ่ะสรุปแล้วนี่มันได้คำตอบคล้ายกันเพราะเรามีเพียงแค่ความหวังอย่างเดียวอยากอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือปฏิบัติดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วทำได้นักเรียนอยู่ที่นี่4เดือนพี่น้องก็อีก15วันไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยแสดงว่าไม่ตายขอให้เราลงมือทำให้จริงตอนนั้นเองแต่ทุกวันนี้เรามีแต่ความอยากอย่างเดียวฉันนะนะอยากจะอย่างนั้นฉันนะนะอยากจะอย่างนี้จนกระทั่งฉันนะอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่เป็น
การตอบว่าโอ้นี่ไงคนอยากเข้าสวรรค์เขาทำแบบนี้เราขอดุอานี่อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะไม่ได้ขอเข้าสวรรค์อย่างเดียวขออยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเหมือนกับว่าเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยอยากจะนั่งบิสซิเนสคลาสแต่จ่ายเพียงแค่อีโคโนมี่เนี่ยพี่น้องถามว่ามันจะไปยังไงอ่ะเราจ่ายเพียงแค่เล็กน้อยแต่หวังอยากจะไปนั่งนู่นเลยหลังคนขับเลยเอาแบบนี้แหละมาเป็นหลักในการคิดพิจารณาว่าตกลงแล้วเราได้ทุ่มอะไรไปกับเรื่องศาสนาให้ชีวิตเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งเอาไว้บ้างดีดังนั้นพี่น้องครับการจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมเอาประตูสวรรค์เนี่ยมาให้พี่น้องฟัง2ประตูแล้วลองดูซิว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อยากจะเข้าสวรรค์ที่คนมาละหมาดเนี่ยพี่น้องอยากจะเข้าสวรรค์กันทั้งนั้นแต่ใน2ประตูนี้เรามีหรือยังอันที่1บาบุรรอยานบาบุรรอยานเนี่ยพี่น้องผมเอ่ยมาแบบนี้ปั๊บหลายคนบอกโอ้อาจารย์ถือศีลอดใช่มั้ยล่ะใช่เลยเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ประตูหนึ่งจากบรรดาประตูทั้งหลายนั่นก็คือบาบุรรอยานประตูแห่งการถือศีลอดพี่น้องทำไมต้องเอามาบอกอาจารย์ใครๆเขาก็รู้ว่าคนบวชได้สวรรค์ก็เพราะเป็นห่วงยังมีพี่น้องมุสลิมเราอีกจำนวนไม่น้อยพี่น้องเข้ารอมฎอนมาแล้วยังไม่ได้ถือศีลอดเลยยังไม่ได้ถือศีลอดเลยแข็งแรงสามารถทำงานทำการได้แต่เวลาถึงเดือนรอมฎอนไม่บวชนี่กรณีที่หนึ่งคนบางคนพี่น้องถึงขั้นพูดเอาเป็นตลกสนุกสนานโอ้ฉันยังไม่บวชหรอกเพราะฉันยังไม่เห็นเดือนพูดอย่างนี้จนตายไปแล้วพี่น้องฉันยังไม่เห็นเดือนเดือนนะเขาเห็นกันเหรออ๋อถ้าอย่างนั้นบวชวันเดียวส่วนวันที่เหลืออีก28 29วันเดี๋ยวฉันไปตวงข้าวสารฟิตรอเอาเนี่ยมุสลิมยังพูดแบบนี้อยู่มุสลิมยังพูดแบบนี้ยังเข้าใจแบบนี้อยู่เพราะเหตุอะไรล่ะพี่น้องวันๆไม่เคยได้อยู่ครบครูกับบรรดาโต๊ะครูกับคนรู้กับคนเรื่องราวศาสนาเลยเราก็เลยเข้าใจเองดังนั้นอัลอิมติซาลุอาวามิริลละทำตามที่อัลลอฮ์ว่านะมีไม่ละในชีวิตของเราแบบฉบับจากท่านรอซูลที่ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างอยู่จากไหนพี่น้องดูนะพวกเราบอกอาจารย์เอ้ยมันร้อนเหลือเกินบวชไม่ไหวไปดูในประเทศอาหรับพี่น้องเขาร้อนกันจนกระทั่งเห็นแดดเป็นตัวอาจารย์เอ้ยอาหารซะโฮไม่มีฉันเลยไม่ได้อะไรฉันเลยไม่ได้บวชฉันไม่ได้กินข้าวซะโฮเลยไม่ได้บวชอาจจะพวกเราในนี้ก็ได้อาจจะมีคนเคยพูดประโยคนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินถึงวันนี้ยังมีมุสลิมที่พูดประโยคนี้อยู่พี่น้องครับผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังผู้ชายคนหนึ่งเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยในประเทศดอลลาร์อาหรับเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการเปิดรับสายสำหรับคนที่สามารถพูดภาษาอาหรับเนี่ยให้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะถามมัสอะละปัญหาเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนได้ปรากฏว่าสายหนึ่งจากโซมาเลียโทรเข้ามาขณะที่เชคกำลังนั่งตอบคำถามอยู่คำถามเนี่ยถูกถามขึ้นแบบนี้พี่น้องผมขอถามว่าผมทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยไม่ทานอาหารซะฮูรเลยโดยไม่ทานอาหารซะฮูรแล้วก็ทำการถือศีลอดยาวไปจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วก็อยู่ยาวไปละหมาดตะเราะวีห์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาซะฮูรอีกวักตูนึงโดยที่ไม่ทานอะไรเลยผมจะบวชแบบเนี้ยได้มั้ยผมจะบวชแบบเนี้ยได้มั้ยพี่น้องเชคที่นั่งฟังคำถามนี้ถึงกับร้องไห้เพราะซึ้งในหัวใจของคนจนที่เขาไม่มีอะไรจะเอามาเป็นอาหารที่จะใช้รับประทานในมื้อซะฮูรและมื้อของการละศีลอดแต่เขาบอกเขาบวช2วันโดยไม่ทานอะไรพวกเราพี่น้องของกินเต็มเลยหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์คำถามแบบนี้มันจะเกิดได้ยังไงผมเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับขณะที่ท่านเดินทางไปที่ซีเรียไปที่ซีเรียท่านไปที่กระโจมของคนอพยพพี่น้องรู้เปล่าท่านเล่าให้ผมฟังว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเด็กคนหนึ่งเดินออกไป
บนหิมะเนี่ยนะครับที่หนาขึ้นเป็นศอกเลยหลังจากนั้นเขาก็ขุดหิมะเนี่ยลงไปแล้วก็ขุดลงไปในดินอีกแล้วไปเอารากไม้เนี่ยขึ้นมาแกเดินตามไปดูว่าเด็กคนนี้ทำอะไรหลังจากนั้นเอารากไม้เนี่ยมาเคี้ยวเอามาเคี้ยวแกก็ถามว่าเนี่ยกินอันนี้เป็นอาหารเหรอมันกินได้เหรอพี่น้องรู้ไหมเด็กคนนี้ตอบว่ายังไงเด็กเล็กเลยเขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณในริซกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับฉันเป็นรากไม้นี้นี่ไงพวกเราบางคนถึงรอมฎอนไม่บวชเพราะไม่มีข้าวสะโฮจะกินบางคนมีอาหารเต็มสำรับบนอาหารที่อยู่ต่อหน้าอีกแต่ดูนะพี่น้องคนที่เมื่อใดก็ตามที่เขาเข้าใจว่าอัลลอฮ์รอซูลสำคัญยังไงกับชีวิตเขาเขากินได้แม้กระทั่งรากไม้และยังขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปาเลสไตน์พี่น้องถ้าได้ยินได้เห็นภาพพี่น้องสองคนเดินไปบนถนนพี่น้องสองคนเดินไปบนถนนพี่น้องคนเป็นพี่เนี่ยเก็บเศษอาหารเป็นแป้งเนี่ยทำอาหรับเนี่ยนะครับเขาจะกินกันเป็นแป้งแข็งๆเนี่ยที่ร่วงแตกอยู่ที่ถนนแล้วก็หยิบแล้วก็ปัดใส่ปากน้องใส่ปากของน้องที่เดินตามหลังมานักข่าวเนี่ยเขาถ่ายภาพรวมปรากฏว่าไปสะดุดกับภาพนี้เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในปากของเด็กตัวเล็กนักข่าวก็เลยเข้าไปถามว่าทำอะไรอยู่คนพี่บอกว่ายังไงกำลังให้น้องเนี่ยได้ทานอาหารในริซกีที่อัลลอฮฺประทานให้กับเขาและน้องของเขาในวันนี้พี่น้องลองดูนะนี่คือความเดือดร้อนนี่คือความลำบากแต่ประโยคที่พวกเขาพูดพวกเขาไม่เคยเอาอัลลอฮ์ออกจากหัวใจของพวกเขาเลยแต่พวกเราวันที่เจอบททดสอบไม่ต้องอื่นไกลบางคนโอ้โหทำไมต้องบวชทำไมล่ะเข้าบวชแล้วเหรอเห็นเดือนแล้วเหรอเนี่ยคำพูดของพวกเราลองเปลี่ยนใหม่พี่น้องหนึ่งในประตูที่เราจะเลือกเพื่อที่จะได้เข้าในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาบุรรอยานประตูแห่งการถือศีลอดพี่น้องครับดังนั้นการถือศีลอดของเราอย่าให้เป็นการถือศีลอดที่หิวเปล่านะครับเพราะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกคนถือศีลอดเนี่ยที่จะไม่ได้อะไรจะเป็นการหิวเปล่าๆเลยเนี่ยนะครับขณะที่เขาถือศีลอดเขายังไม่ทิ้งเรื่องลามกจกเปรตไร้สาระอะไรที่เคยทำขณะก่อนจะเข้ารอมฎอนเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ทำเข้ารอมฎอนขณะถือศีลอดแล้วยังทำอยู่พี่น้องครับสิ่งที่คนคนนี้จะได้รับคือความหิวแต่ขณะที่เราอยู่ในสภาพแบบนี้เห็นคนกำลังปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรอมฎอนอ่านกุรอานเราก็จะบอกโอ้โหดูทำเอาจริงเอาจังทำอ่านกุรอานทำไปละหมาดตะเราะวีห์ดูเถอะพี่น้องในเมื่อเรายังทำดีไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องระงับเลยคือปากเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่สามารถทำตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ได้สิ่งแรกที่พี่น้องต้องระงับเอาเป็นอย่างแรกเลยคือต้องระงับปากของเราอย่าได้ให้ปากของเรานำไปสู่ความหายนะอย่าทำให้ชีวิตเราต้องพบกับความวิบัติเพราะปากของพวกเราทั้งหลายผมบอกกับพี่น้องเมื่อคืนที่มาละหมาดตะเราะวีห์เล่าให้พี่น้องฟังว่าคนเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาทำผิดไปแล้วพึ่งจะสำนึกพึ่งจะคิดได้พี่น้องลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก่อนที่เราจะทำชั่วเนี่ยมีสติยังคิดกันสักนิดหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ80กว่าได้พี่น้องบ้านเนี่ยนะครับมีฝาอยู่แค่ด้านเดียวอีก3ด้านเนี่ยไม่มีฝาปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้พูดตลอดประมาณสักเกือบ 10-20 นาทีพูดไม่หยุดเลยตัดพ้อเสียใจพี่น้องประโยคนึงที่ผมจำเอามาเล่าเมื่อคืนผู้หญิงคนนี้พูดว่ายังไงรู้ไหมหัวกูเนี่ยมันไม่ใช่หัวคนมันเป็นหัวหมาหัวกูเนี่ยมันเป็นหัวหมาไม่ใช่หัวคนผมก็เลยต้องหยุดฟังว่าทำไมผู้หญิงคนนี้พูดอย่างนี้เพราะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเขาพี่น้องครับเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกชายของผู้หญิงคนนี้มาทำการขอขมากับแม่ของเขาเหตุแห่งการขอขมาเนื่องจากแกมีลูกแล้วทะเลาะกันแล้วก็แทงกันตายต่อหน้ากันเลยแทงกันตายต่อหน้ากันเลยทีนี้
จะถูกตำรวจจับแล้วจะต้องขึ้นศาลจะต้องดำเนินคดีก่อนจะไปก็มาขอขมานักข่าวเอามาขอขมาปรากฏว่าลูกเนี่ยบอกแม่ฉันจะขอโทษเนี่ยได้ไหมเนี่ยแม่บอกว่าทำไมล่ะวันที่มึงทะเลาะกันเนี่ยมึงไม่นึกถึงหัวกูมั่งต่อหน้ากูเนี่ยที่มึงทะเลาะกันเนี่ยหัวเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีราคามันเป็นแค่หัวหมาเท่านั้นแกนั่งบนยาวเลยพี่น้องนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายคนอาจจะมีความเข้าใจเวลาได้ฟังโต๊ะครูว่าพี่น้องนะละหมาดนะแวบในหัวใจเลยทำไมอาจารย์พูดเรื่องละหมาดอีกแล้วเวลาบอกเรื่องซะกาตแวบเข้ามาอีกแล้วทำไมพูดแต่เรื่องซะกาตทำไมแต่พูดแต่เรื่องซะดะกอฮ์ทำไมแต่พูดเรื่องพ่อแม่พี่น้องดูนี่เพิ่งจะออกล่าสุดต่อหน้าแม่ตัวเองที่แก่ชราแทงกันตายผิดกี่กระทงแล้วนี่ขนาดพูดกันอย่างนี้แปลกันอย่างนี้โต๊ะครูแปลกันไม่รู้กี่ที่ตะกี้ที่ยังมีลูกที่กล้าแทงกันต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ยังมีมุสลิมที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดังนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้พี่น้องลองถามใจเราดูว่าแล้วเราจะหยุดจะเตือนจะบอกหรือจะไม่ทำอะไรเราบอกว่าอิมติซาลูอาวามิริลละจะทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าวันนี้ลูกเราเล่นโทรศัพท์ปล่อยไปปล่อยไปมันยังเด็กอยู่ปล่อยไปปล่อยไปเวลาบอกจะให้มาเรียนศาสนาโอ้ยอย่าไปเครียดอะไรกับมันปล่อยไปปล่อยไปเอาเข้าจริงพี่น้องคนที่ทำให้ลูกของเราเสียหายใช่ตัวเราหรือเปล่าลูกที่ไม่บวชลูกที่ไม่สามารถทำการถือศีลอดได้ในรอมฎอนเป็นเพราะเราหรือเปล่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะพี่น้องหลายคนชอบบอกว่าอาจารย์ลูกฉันมันยังเด็กอยู่ลูกฉันมันยังเด็กอยู่อย่าเพิ่งให้มันบวชเลยอาจารย์บาสรีนี่พี่น้องแกมีลูก3คนลูกอนุบาล3แกให้ถือศีลอดพี่น้องรู้จักไหมล่ะอนุบาล3อายุขนาดไหนเขาให้ถือศีลอดแล้วและลูกเราพี่น้อง17 18บางคนไปทำงานเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพ่อแม่จะขึ้นกินข้าวสะโฮดต้องยกกลัวลูกจะตื่นกลัวลูกจะรำคาญเราบอกเราจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามนบีจะเข้าประตูสวรรค์ที่ชื่อบาบุรรอยานเราจะเข้ายังไงพี่น้องเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราจะไม่รอดจริงๆพี่น้องครับเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เราไม่รอดนั่นก็คือลูกของเราคนภายใต้การดูแลของเราจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะเล่นงานเมาะฉันด้วยเล่นงานเปาะฉันด้วยเพราะขณะที่อยู่บนดุนยาเขาไม่เคยบอกฉันเลยให้ต้องทำอะไรเขาไม่เคยเตือนฉันเลยไม่เคยห้ามฉันเลยว่าอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์บอกได้เขาไม่เคยสั่งใช้ฉันเลยฝากเอาไว้นะพี่น้องถ้ารักลูกของเราจริงประตูสวรรค์ที่ชื่อบาบุรรอยานจะเหมาะกับคนที่ทำการถือศีลอดอย่าไปบอกว่ามันยังเด็กอยู่มันมีงานเยอะมันแก่แล้วมันนั่นมันนี่สุดท้ายลูกเราจะไม่ได้ถือศีลอดด้วยการบอกด้วยการเตือนของเราอักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา